ู้ชมเรามากระตุกต่อมอยากแบบรัวๆกับดิฉันใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตและผมอาร์ตตลก6ฉากฮะในรายการของมันต้องมีค่ะรายการเรานะคะจะมาแนะนำสินค้าดีๆเด็ดๆที่คุณผู้ชมควรมีและไม่ควรพลาดเป็นอันขาดค่ะวันนี้มีอะไรมาสงสัยอีกไหมคะพี่อาร์ตคือผมได้ยินคำนี้มาได้สักพักนึงละว่าการกินอาหารให้เป็นยาเราไม่เข้าใจแล้วพี่เข้าใจไหมถ้าหากว่าถามใหม่ว่าการกินอาหารที่เป็นยาเนี่ยมันมีจริงไหมแล้วมันช่วยสุขภาพได้ดีจริงหรือเปล่า อันนี้คือคำถามที่พี่อาร์ตจะถามใช่ไหมถ้าส่วนตัวใหม่ใหม่คิดว่าจริงถ้าหากว่าเรากินอาหารที่ดีสุขภาพเนี่ยมันก็จะดีแต่ถ้าหากว่าเรากินอาหารที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพมากขึ้นเท่านั้นพี่ใหม่คือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเราควรจะกินอันนี้คือดีใครจะรู้จริงๆแล้วใหม่ก็พอรู้แต่ว่ามีคนที่รู้จริงและรู้ดีกว่าใหม่เอาเป็นว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะเป็นนักแสดงอาวุโสนะคะต้องบอกเลยว่าท่านจะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับพี่อาร์ตและใหม่และคุณผู้ชมได้รู้จักจริงและรู้ดีค่ะขอเชิญคุณแม่ตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุลค่ะคุณแม่ดูสุขภาพแข็งแรงมากๆมากโอ้โหตอนนี้คือทำยังไงหรือว่าอะไรมีเคล็ดลับอะไรไหมฮะแม่ดูแลสุขภาพค่ะคือเป็นคนที่พูดง่ายๆเป็นคนที่ทานอาหารคลีนนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ตรวจเช็คร่างกายตามปกติคือคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะดูแลอย่างเดียวเราก็ต้องไปโรงพยาบาลตรวจเช็คร่างกายว่าเราจะอายุขนาดเราแล้วออกกำลังกายขนาดไหนรับประทานอาหารแบบไหนที่เหมาะสมครับใช่เหมาะสมกับเราอย่าคิดเด็กๆเนี่ยอย่าประมาทอย่าประมาทคือต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่ว่าจะต้องว่าดูแลตัวเองวัยเราเนี่ยมันเหมาะสมกับอะไรออกกำลังกายได้แค่ไหนแม่พูดดีมากคือคนเราเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะต้องพึ่งแต่ศัลยกรรมอย่างเดียวหรือว่าหาตัวช่วยตัวอื่นๆให้มองเรื่องใกล้ตัวก่อนแม่เน้นในเรื่องของอาหารที่ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็หาคุณหมอรีเช็คว่าเอ้ยร่างกายเราเป็นยังไงคือแม่เป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองดูแลรูปร่างได้ดีมากขออนุญาตถามเป็นคำถามที่อาจจะน่าเกลียดนิดนึง คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้62แล้วค่ะ62แล้วค่ะ62อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วคะแม่เนี่ยอยู่ในวงการมา40กว่าปีนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่ปี19ขออนุญาตอัปเดตผลงานนิดนึงได้ไหมคะตอนนี้มีละครกี่เรื่องตอนนี้ก็ที่ถ่ายอยู่นะคะตอนนี้เรื่องดาวหลงฟ้าแล้วก็จะมีอีก2เรื่องคือเศรษฐีอนาถาแล้วก็รองเท้านาลีเด็กวัยรุ่นยังงานน้อยกว่าคุณแม่คือการที่อยู่ในวงการมา40ปีมันมองได้เห็นถึงคุณภาพที่ดีที่สามารถการันตีได้ว่าคนคนนี้มีคุณภาพจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณภาพอย่างเดียวยังมีร่างกายที่สามารถทำงานให้เขาได้ดีอีกต่างหากอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเราร่างกายดีสุขภาพดีเราต้องอยู่เป็นคนสูงวัยอย่างมีคุณภาพใช่ค่ะมีคุณภาพชีวิตก็คือแข็งแรงแล้วก็สมองก็ยังปลอดโปร่งจำบทแม่นเราทำงานเนี่ยยิ่งเราอายุเยอะเนี่ยแล้วเราได้แต่บทที่จะต้องพูดเยอะๆมากมายเราได้แต่บทสำคัญเขาให้เกียรติเราขนาดนี้เราก็จะต้องไม่ทำให้เขาผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูแลสุขภาพของเราไม่ให้ทรุดโทรมครับเราก็ต้องหาตัวช่วยหาอะไรต่ออะไรมาช่วยเราด้วยตัวช่วยเหมือนในคลิปนี้หรือเปล่าคะคุณแม่เห็นบอกว่าคุณแม่เนี่ยลงใน IG เป็นการแบบออกกำลังกายบนเครื่องใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่า Air Walker ค่ะคุณแม่ไม่มีจับเลยนะฮะไม่ต้องจับแล้วค่ะเล่นมา15ปีแล้วเล่นอย่างเงี้ยวันละชั่วโมงอายแม่เลยวันละ1ชั่วโมงวันละ1ชั่วโมงค่ะนอกจากอาหารที่ครบ5หมู่ออกกำลังกายแบบเครื่องนี้แล้วเห็นแม่บอกว่าแม่มีตัวช่วยดีๆตัวนึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารสกัดของถั่งเช่าโอ้ชื่อนี่สิคะสำคัญว่าชื่อไหนคอดิพัสถั่งเช่าโอ้โหรู้จักดีเลยคอดิพัสถั่งเช่าเอาเป็นว่าทีมงานคะเชิญสินค้าค่ะแม่คะถั่งเช่ามันคืออะไรคะถามแบบง่ายๆเลยถังเช่ามันเป็นสมุนไพรจีนชนิดหนึ่งนะคะที่เขามีความหมายว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าแล้วถังเช่าเนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้องคนที่มีฐานะดีมากๆในสมัยก่อนถึงจะรับประทานได้เพราะว่าราคาสูงมากแล้วก็หายากด้วยนะคะเราคงหาทานไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่มีวิวัฒนาการใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์ดีกว่าไหมล่ะถ้าหากว่าวันเนี้ย
มีนวัตกรรมใหม่วิวัฒนาการใหม่ที่จะอยู่ในรูปแบบที่ทานง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาเป็นเดือนๆแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์แพงเหมือนสมัยก่อนถูกไหมคะแสดงว่ามันจะไม่แพงอย่างเมื่อก่อนและเราเอื้อมถึงแล้วใช่ไหมคะเราเอื้อมถึงแล้วค่ะเราเอื้อมถึงแล้วก็รับประทานง่ายแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งต้มเป็นหม้อๆเป็นวันๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราทานแค่วันละหนึ่งแคปซูลแค่นี้ตอนไหนคะก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าก่อนนอนคอดี้พลัสตัวนี้เนี่ยก็คือทานแค่วันละ1แคปซูลใช่ถ้าหากว่าเป็นแม่เองนะอันนี้กับแม่เองทานก่อนนอนแม่ขาการที่เราจะเลือกทานอะไรสักนิดนึงเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีอย.หรือเปล่าตัวนี้เนี่ยมันมีอย.มั้ยคะแม่ใช่ข้อสำคัญเลยแม่ต้องดูก่อนเพราะว่ามีอย.สำคัญละ1อย.ถูกต้องตามกฎหมายแล้วแล้วเราก็ดูมิลลิกรัมของถังเช่าด้วยว่ามีสารสกัดของถังเช่าประมาณไหนของคอดิพัทถังเช่าเนี่ยเขามีถึง350มิลลิกรัมเลยนะคะอันนี้มันก็เลยทำให้เราแบบมีความรู้สึกว่าโรงงานผลิตก็เป็นโรงงานนิด้าฟาร์มาอินเตอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดที่บอกเลยไงว่าเขาผ่านการตรวจสอบจาก GMP กฎหมายการที่เราได้พักผ่อนเต็มที่นอนหลับลึกเนี่ยมันจะแอบซอบทุกอย่างเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราหลับไม่ลึกการหลับนี่คือการซ่อมแซมแล้วก็ช่วงหลับที่ถูกต้องก็คือต้องหลับตั้งแต่ช่วง5ทุ่มถึงตี3ที่เป็นช่วงที่ร่างกายมันซ่อมแซมนะคะถ้าคุณไปนอนกลางวันหรือไปหลับเวลาอื่นมันก็ไม่ได้ประโยชน์มันอาจจะหายงีบแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าซ่อมแซมส่วนที่สกปรกเนี่ยแม่อยากจะบอกว่าผู้ใหญ่สมัยนี้เขามีลึกๆในใจว่าไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่บอกหรอกว่าเขาเป็นอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะดูแลท่านหรืออะไรเราก็เลือกถังเช่าคอดิพัทเนี่ยไปฝากท่านแม่เนี่ยน้องชายบวชพระอยู่ทุกวันนี้นะคะก็เวลาไปทีแม่ซื้อทีแม่ต้องซื้อเป็นโหลแม่เอาไปถวายพระเพราะว่าพระเนี่ยเลือกฉันไม่ได้เลยมีทั้งของหวานน้ำมันกะทิอะไรต่างๆใช่ไหมคะเราก็ดูแลท่านด้วยวิธีนี้เพราะว่าเรามั่นใจในตัวเราเราก็อยากจะให้พระสงฆ์เนี่ยมีสุขภาพที่ดีเช่นกันพระเนี่ยอย่างที่แม่บอกคือเลือกฉันไม่ได้แล้วพอเวลาเป็นอะไรก็ไม่สามารถที่จะไปบอกญาติโยมได้ว่าขอยาตัวนี้ขอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้หน่อยได้ไหมพูดไม่ได้ทีนี้แม่ก็เลยถวายท่านก็เห็นเพื่อนในวงการแสดงนะคะรับประทานตั้งหลายคนมีใครบ้างคะแม่มีไก่วรายุทธก็ทานคุณสุนารีราชสีมาก็ทานคุณเอกชัยศรีวิชัยก็รับประทานอะไรอย่างนี้แต่ละท่านที่พูดมาเนี่ยก็ดูสดใสเห็นไหมคะทุกคนก็ยังดูดีและนอกจากสดใสเนี่ยต้องดูข้อมูลมาก่อนด้วยนะว่าตัวไหนดีที่เขาจะกินเข้าปากคนรุ่นอย่างแม่นะไม่ได้กินอะไรง่ายๆหรอกเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรางกหรืออะไรแต่เราต้องเลือกสิ่งที่ดีเข้ามาในร่างกายของเราแค่นั้นเองถ้าใหม่อยากตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ใหม่บ้างโดยการแสดงออกทางด้านความกตัญญูใหม่ซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่คะวันนี้มาเนี่ยมีสิทธิพิเศษให้เลยนะคะซึ่งปกติแล้วคอดิพัททางเช่าเนี่ยสองกล่องจะอยู่ในราคา 6,800 บาทก็ไม่แพงนะคะก็ไม่แพงแต่ว่าวันนี้เขาพิเศษกว่าเพราะว่าสำหรับสาย10ท่านแรกที่โทรเข้ามาเนี่ยลดไปกว่า 50% เลยนะคะก็จะเหลือเพียง 2,690 บาทเท่านั้นนะคะโอ้เดี๋ยวนะใหม่ตกใจราคาเดี๋ยวใหม่ย้ำอีกทีนึงนะที่ใหม่ได้ยินนี่คือไม่ผิดใช่ไหมคะแม่คอดี้พลัส2กล่องปกติราคาก็ไม่แพงอยู่แล้วอยู่ที่ 6,800 บาทแต่ว่าวันนี้แม่บอกเลย30ท่านแรกเท่านั้นคิดไปคิดมาคือลดไปประมาณ 50% ใช่เหลือเพียงแค่2กล่องนี้เนี่ย 2,690 บาทแต่ว่าต้องโทรไปที่โทรมาที่หมายเลข020300033นะคะหรือว่า LINE @tv33 ก็ได้สำหรับหมายเลข020300033เนี่ยเขาจะมีcall center แล้วก็จะมีคนคอยแนะนำบอกด้วยไม่ใช่ว่าจะไปให้คำปรึกษาเดี๋ยวใหม่ย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่แน่ใจว่าสินค้าตัวเนี้ยอายุเท่านี้มีสุขภาพที่ไม่ดีหรือเป็นโรคนี้สามารถทานได้ไหมโทรไปเลยที่หมายเลข02นะคะ030033มีคนแนะนำให้ตลอดถ้าหากว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีเหมือนแม่ก็เปิดใจให้กับคอดี้พลัสนะคะหรือว่าจะหาข้อมูลหาได้ทางไหนคะแม่ใน Google ในอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะไปดูเลยว่าถังเช่าคอดี้พลัสที่อาจารย์วิโรจน์เนี่ยทานอยู่เนี่ยหรือไม่ก็โทรไปปรึกษาเขาได้เลยค่ะที่หมายเลข020300033หรือ LINE @tv33 นะคะคือถ้าหาว่าไม่กล้าโทรไม่กล้าแบบว่าแอดไลน์บางทีหาข้อมูลก่อนก็ได้ก็คือเซิร์ชไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าคอดี้พลัส
สถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์แค่นี้ข้อมูลก็จะขึ้นมาเพื่อภาพเหมือนตอนแรกที่แม่เสิร์ชหาก็คือแม่หาแบบนี้ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่มาแนะนำสิ่งดีๆให้ใหม่ได้มีอะไรตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ใหม่และโทรไปได้เลยกับคอดี้พลัสค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพของแม่ตุ๊กกันไปแล้วหวังว่าคุณผู้ชมนะคะจะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองบ้างรวมไปถึงคนที่คุณรักนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่กับรายการของมันต้องมีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ